มาที่ด้านนักร้องรุ่นใหญ่นะครับอย่างคุณชมพูฟรุตตี้ครับที่เคยร่วมงานกับนิ้งแล้วก็ยังสนิทกับอีกฝ่ายด้วยก็ได้โพสต์ให้กำลังใจอดีตนางเอกสาวด้วยนะครับหลังจากที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งโพสต์ตัดพ้อโดยเจ้าตัวก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ๆเพราะว่ายังมีคนที่รักและอยากให้นิ้งหาอีกมากมายครับอีก6วันติดตามอาการอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมคือยังไม่ได้ติดต่อกับนิ้งโดยตรงอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าทางตัวน้องหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาสะดวกให้ไปเยี่ยมหรือเปล่าพี่ก็เลยโพสต์ Facebook ก่อนเลยว่าคืออยากจะให้กำลังใจน้องอ่ะครับเห็นว่ามาบ่นรู้สึกว่าเขาก็คงจะท้ออ่ะเข้าใจนะเพราะว่าคนที่ป่วยแล้วมันเหมือนกับว่ามันนานแล้วเนี่ยเขาก็คงจะรู้สึกว่ามันท้อแต่ก็เลยอยากจะให้กำลังใจเขาไม่อยากให้ท้ออายุยังน้อยอยู่สู้ไปเถอะเพราะว่ายังมีคนที่อยากให้นิ้งหายอยากให้นิ้งสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอีกเยอะก็เลยอยากจะให้กำลังใจน้องว่าสู้นะทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าใครช่วยอะไรได้เนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนก็ยินดีพี่ชมพูกับพี่นิ้งก็เคยร่วมงานกันมาใช่ถือว่าสนิทกันครับเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เจอกันนานแล้วแหละมันก็แค่ไม่ได้เจอแต่ความสนิทสนมมันไม่ได้หายไปไหนไงถ้ามีโอกาสหมายความว่าถ้ารู้ว่าจะติดต่อได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องติดต่อกันคุยกันให้กำลังใจขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ